คือเนี่ยไปอะไรนะยโสธรก็ฝนตกเนาะช่วงนี้พายุเข้าจะกลับมาก็ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอยู่นี่เนาะได้นอนสบายเลยเนาะวันนี้ก็หลวงตาก็อยากให้อาจารย์จวันเป็นคนสนทนาเนาะนานๆท่านได้มาเยี่ยมวัดป่าบ่อน้ำพระอินเนาะพวกเราก็มีอะไรก็ถามท่านนะคนไหนไม่มีตังค์มีอะไรก็ถามท่านชุมได้นะถามแล้วจะได้ไหมหลวงพ่อไม่แน่ใจก็สมมติไงสมมติกูมีเงินอยู่สมมติว่ากูมีเงินอยู่ 500,000ไม่มึงยืมกูไป 400,000 มันจะเหลือกี่แสนเหลือแสนนึงมันกูไม่ให้เหลืออยู่ 500,000 เหมือนเดิมก็สมมุติไงมาแหมผมก็นึกว่าหลวงพ่อเมตตาใจดีไงไม่คือมันคำถามไงอ้วนมันต้องลองดูคำถามก่อนจะหาคำตอบอย่างเขาถามว่าควายตัวหนึ่งมีกี่ขาครับมึงเห็นไหมควายตัวหนึ่งมีกี่ขาอย่างเงี้ยเราก็ตอบได้เลยว่ามีสี่ขาแต่เขาถามว่าถ้าควายสี่ขามีกี่ตัวอย่างเงี้ยมันคำตอบมันจะคนละอย่างเลยเห็นไหมถ้าจะไปตอบว่าตัวเดียวมันก็ไม่ใช่ควายสี่ขาทุกตัวทุกอย่างเห็นไหมควายมันก็มีสี่ขาไงครับก็นับไม่ถ้วนเห็นไหมเนี่ยมันต้องถามปัญหามันต้องถามให้ชัดเจนครับถ้าโจทย์มันไม่ชัดเจนเนี่ยเราก็จะหาคำตอบได้ลำบากนะจริงไหมล่ะอย่างปัญหาต่างๆที่มาถามกันอยู่เนี่ยก็เรื่องเดิมๆอ่ะเนาะถ้าเรื่องอื่นมันก็ไม่มีหรอกเรื่องธรรมะมันก็เรื่องเดิมๆนี่แหละทุกวันนี้มันก็ทำสิ่งเดิมๆเนี่ยไม่ได้ทำเรื่องใหม่หรอกจริงๆเขาก็ทำมาตั้งแต่ยุคสมัยยุคหินนั่นแหละฟินสโตนนั่นแหละเห็นไหมกินขี้พี่นอนอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ทำเรื่องใหม่หรอกกินบางทีก็ฆ่ากันตายกินเหล้าเมาตีแทงกันตายจริงไหมอยู่อย่างเงี้ยนี่แหละโลกมนุษย์ฮะทีนี้คำว่าสัตว์โลกทั้งหลายมึงต้องเข้าใจคำว่าสัตว์นะสัตวะเนี่ยฮะสัตว์โลกนี่แปลว่าสัตว์นี่แปลว่าข้องสัตว์นี้รวมทั้ง31ภพด้วยนะสัตว์โลกทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าพูดไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวนะรวมทั้ง31ภพเลยนะข้องเห็นไหมแปลว่าข้องเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องคำถามก่อนพอมีคำถามเราก็จะหาคำตอบที่ถูกต้องได้จริงไหมถ้าตอบได้ก็ตอบนะอย่างหลวงตาเคยถามว่ามีคนหนึ่งอยู่เมืองอุบลนี่แหละจริงไหมทีนี้เขาไปทำงานในกรุงเทพจริงไหมล่ะทีนี้พอถึงหน้าฝนแล้วเขาก็จะกลับบ้านเขาก็เลยไปซื้อตั๋วรถไฟที่หัวลำโพงบังเอิญเขามาก่อนเวลาเป็นชั่วโมงเงี้ยพอซื้อตั๋วแล้วเขาก็เลยเพื่อนที่จะมาส่งขึ้นรถไฟน่ะเพื่อนบ้านเดียวกันนั่นแหละมาส่งก็เลยงั้นก็ซื้อเหล้ามาสักขวดเล็กว่างั้นมากินข้าวเวลาอย่างเงี้ยจริงไหมระหว่างรอรถไฟกินไปกินมาเพลินบ้างคุยกันเพลินเขาก็จะกดรถไฟออกแล้วอย่างเงี้ยสามคนนั้นก็ลุกขึ้นแล้วจะวิ่งอย่างเงี้ยเอาขึ้นรถไฟได้สองคนเหลือคนหนึ่งวิ่งไม่ทันขึ้นรถไฟไม่ทันและไอ้คนที่วิ่งไม่ทันมันก็หัวเลาะท้องขอดท้องแข็งก็เลยมีคำถามว่าทำไมมันขึ้นรถไฟไม่ทันมันจึงหัวเราะนี่คือคำถามเข้าใจไหมครับขึ้นรถไฟจะไม่ทันมันน่าจะเศร้าแต่นี่อันนี้หัวเราะขำท้องขดท้องแข็งทำไมมันจึงหัวเราะคำตอบก็คือไอ้เพื่อนมันสองคนมาส่งมันขึ้นรถไอ้คนจะกลับบ้านขึ้นไม่ทันก็เลยหัวเราะไงไม่รู้จะไปลงตรงสถานีไหนสองคนเนี่ยนะ
พราะนั้นธรรมะเอาเหมือนกันมีแต่เรื่องเดิมๆอ่ะเนาะแล้วก็เลยพูดเดิมเรื่องศีลสมาธิปัญญาฮะเรื่องสัมมาทิฏฐิเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่มั้ยมันก็เรื่องเดิมๆนั่นแหละแต่จะทำยังไงได้อ่ะถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็จะตั้งคำถามอยู่นี้จนวันตายนั่นแหละคือความสงสัยจะไม่สิ้นไปด้วยการฟังด้วยการตั้งคำถามต้องปฏิบัติเท่านั้นจำไว้ความสิ้นสงสัยจะไม่สิ้นหายไปนะจากการอ่านการฟังนะการเรียนเขียนอ่านไม่ใช่เลยถ้าถามเรื่องไสยศาสตร์ได้ไหมครับได้ถามมาครับไสยศาสตร์ชื่อมันก็ตรงอยู่เนี่ยครับคือเขาถามว่ากุมารทองนี่มันสามารถที่จะทำให้คนที่เอามาเลี้ยงเนี่ยมันร่ำรวยอะไรมันจริงไหมครับทำไมเขาเห็นว่าเพื่อนเขาเอามาแล้วมันค้าขายร่ำรวยเลยโอ้ยอยู่อเมริกาก็ไม่เลี้ยงกุมารทองเขาก็ร่ำรวยอยู่ไม่ใช่เหรอจริงไหมฮะอยู่ประเทศไหนเขาไม่เลี้ยงอ่ะไอ้คนที่เลี้ยงเนี่ยกูเห็นหลายเลี้ยงคนอยู่เนี่ยตอนนี้จนไม่มีเงินซื้อน้ำผึ้งให้กินแล้วกุมารทองผอมแล้วมั้งตอนเนี้ยฮะมันไม่มีหรอกถ้าพูดถึงเรื่องกูข้าเป็นกูนะความเห็นกูนั่นน่ะใครจะไปโดนบันดาลให้คนร่ำคนรวยได้เหมือนหลวงตาเนี่ยตอนไหนอยู่อะไรหางลงอ่ะหลวงตาเป็นเจ้าของร้านลุงศิลป์ไปเปิดร้านใหม่ๆอยู่แม่บ้านอดีตเขาก็ไปหาซื้อสารจากคนจีนเนาะภรรยาเนี่ยเป็นคนจีนเขาก็ไปซื้อสารเจ้ามาเราก็เป็นคนอีสานเนาะเราก็ไม่มีจะสารเจ้าหรอกคนจีนเขาก็จะเชื่อว่าถ้ามีสารเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาไปซื้อมาหลวงตาก็เลยถามเหตุผลว่าซื้อมาทำไมแล้วไปจ้างไอ้คนมาตั้งศาลจ้างมาทำไมเอามาทำไมถามเจตนาเขาบอกว่าถ้ามีศาลเจ้าแล้วมาทำแล้วมันจะค้าขายดีหลวงตาก็เลยว่ามึงซื้อมากี่อันซื้อมาอันเดียวมึงทำไมไม่ซื้อมาร้อยอันกูจะไม่ได้นั่งขายกูฮะจริงไหมไม่ต้องให้กูมานั่งให้มันเมื่อยตุ้มเลยขายของเนี่ยจริงไหมถ้ากูไม่ขายมันจะมีคนซื้อเลยจำไว้นะการค้าขายขายอะไรก็ดีถ้ามีคนซื้อมึงเชื่อกูสิฮะขายอะไรก็ดีหมดถ้ามีคนซื้อแต่ถ้าไม่มีคนซื้อยังไงมึงก็ขายไม่ดีหรอกกูว่ามันจะขายกุมารทองไปด้วยก็เหมือนพระองค์หนึ่งอ่ะเนี่ยมาอยู่กับหลวงตาเนี่ยเขามีของขังเยอะอยู่กับพวกกุมารพวกนี้แหละกรุงเทพแล้วเขามีแก้วสารพัดนึกทีนี้เขาก็ตั้งราคาไว้500ลูกศิษย์เขาก็หลั่งไหลมาขอซื้อลูกศิษย์ต่อ300เขาบอกไม่ได้นี่แก้วสารพัดนึกเขาบอกขาย500กูนั่งดูแล้วกูว่าไอ้คนขายกับคนซื้อเนี่ยมันพอๆกันฮะจริงไหมนะผมถ้าผมอยู่ไงผมให้400เลยจริงไหมมึงจะขายไปทำไมแค่สารพัดไอ้นั่นก็ต่ออยู่ได้ฮะจริงไหมล่ะไอ้พวกนั่งอยู่ด้วยกันเขาก็จะแบ่งเงินให้มั้งเขามีเหล็กไหลเขามีเหล็กไหลด้วยนะเขาจะแบ่งให้พวกครูบาโดนพวกเนี้ยคนละ100 ล้าน1,000 ล้านเขาก็ว่าไปขายเหล็กไหลได้พวกนั้นก็นอนไม่หลับไม่รู้จะใช้เงินยังไงเข้าใจไหมฮะเอาแล้วทีนี้ยุ่งตรงเนี้ยพร้อมเลยฮะเพราะคิดโอ้เงิน100 ล้านขนาดเงินมายังไม่ถึงอ่ะนี่เห็นไหมมันไปอนาคตหมดแล้วเห็นไหมเหมือนกับนี่แหละเพื่อนเนี่ยไปเรียนจบมาจริงไหมจบมาใหม่ๆก็เลยถามเพื่อนเฮ้ยมึงจบไปเนี่ยมึงจะทำยังไงมึงจะทำอาชีพอะไรกูจะปลูกผักปลูกชิกปลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามมาแล้วมึงล่ะกูจะเลี้ยงวัว
ไม่ได้นะมันจะมากินพริกกูเข้าใจไหมมันก็ล้อมสิงั้นเอาไปมาต่อยกันเสียเพื่อนยังไม่ได้เลี้ยงเลยฮะเข้าใจไหมมันไปก่อนแล้วความคิดอ่ะเห็นไหมฮะฮะเอ้ยเมื่ออาจารย์ตะวันเนี่ยเขาจะถวายเงินสร้างศาลา20ล้านรถไอติมมาเนี่ยโอ้โหวันพฤหัสด้วยวันพฤหัสนอนไม่หลับเลยรถชนน้ำแข็งมาข้างบ้านเราเดี๋ยวนะหนักไปวันพฤหัสกูเนี่ยหนักกว่านี้อีกถามยี่ใหม่ดูเขาว่าจะเอาเงินมาถวายร้อยล้านกูไปถามซื้อที่อีใหม่ไว้แล้วพ่ออีใหม่ฮะเขานัดกูวันที่10ฮะร้อยล้านกูก็ไปถามแถวนั้นกูจะซื้อหมดแล้วกูจะสร้างวัดอีกฮะกูตั้งใจจ้างแมคโครมาขุดสระแล้วนะจะทำกุฏิไว้กลางแม่น้ำมันโอ้โหมานอนไม่หลับแล้วกระสายกระสับวะกูผอมหมดถึงวันที่10ไม่มาฮะเอาละมาสักพักก็โทรมาแล้วเนี่ยอีกสัก3วันนะเดี๋ยวนี้ยังไม่พร้อมธนาคารก็ยังไม่พร้อมอ่ะกูก็รอกูก็นอนไม่หลับอีก3วัน3พอครบ3วันเอาละเพิ่มไปอีกละเอาแล้วกูทักไม่แน่ใจแล้วทีเนี้ยเท่าทุกวันนี้5ปีมาเนี้ยเขาก็ยังแซดมาบอกอยู่ใจเย็นๆนะหลวงตาฮะแล้วมึงจะให้กูทำยังไงกูถามกูต้องใจเย็นอยู่แล้วล่ะกูใจไม่เย็นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะทุกวันนี้มันไม่ใช่หลอกหลอกแต่พวกในการมันหลอกพาด้วยฮะจริงไหมล่ะธรรมดาที่ไหนล่ะทุกวันนี้กูบอกแล้วนะวงการนี้มันเถื่อนไงถ้าไม่เจ๋งจริงๆอยู่ยากอย่างไรล่ะมาดีนะท่านแจ้งนี่เขาเห็นไหมปีกว่าอาจารย์ตะวันเห็นไหมมีพระตั้ง50กว่ารูปแล้วเห็นไหมเห็นไหมมีกุฏิ80หลังแล้วเห็นไหมโอ้นี่ปีกว่าไม่มีใครทำได้นะดูดีๆนะไม่มีหลวงตาตั้งแต่เกิดมาจริงๆตั้งแต่กูเกิดมา61นี่ย่างเข้า61แล้วกูยังไม่เคยเห็นเลยนะพระที่มีทำได้อย่างนี้จริงไหมล่ะนี่คือความอัศจรรย์นะนะของท่านแจ้งจริงไหมตอนกูไปใหม่ๆกูโมโหด้วยรถกูแหกแหกโอ้โหตอนนั้นป้ายแดงเลยว่ามันอยู่อะไรตรงนี้วะโคตรลำบากเลยนะกูเนี่ยโอ้โหนะดีนะมันหน้าหนาวถ้ำแจ้งเห็นไหมนอนหน้าถ้ำด้วยใช่โอ้ยว่างั้นทีนี้ไปก็ไม่มีที่นอนตอนนั้นมีแค่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์คนหนึ่งต้องไปอยู่บนยอดเขารอทีนี้มึงรู้ไหมเหตุการณ์ตรงนั้นอะไรมันเกิดขึ้นรู้ไหมอีจันก็นอนอยู่ข้างในเห็นไหมแล้วอีคนที่ไปด้วยไปนอนอยู่ในห้องนั้นอ่ะเหมือนห้องเก็บเสียงอีนั่นโกนทีเนี้ยก้องกัมปนาทขย้อยออกมาทีละคนสองคนจริงจริงทีเนี้ยไอออกมาคิดว่าจะสนุกไม่ใช่นะกูนี่นอนอยู่แค่อาจารย์หน่อยไม่ได้ผ้าห่มไปมันหนาวจัดเลยนะกูมีผ้าห่มอาจารย์หน่อยก็เลยมาซุกกับกูห่มผ้าห่มผืนเดียวกันแต่ข้อเสียเปรียบคือแกหลับก่อนกูอาจารย์หน่อยยังก็เปิดลำโพงใส่หูเลยกูที่ทำแช่งแต่ละกูเราโอ้ทุกข์ทรมานมากนะ
เห็นไหมเนี่ยแป๊บเดียวเห็นไหมไม่มีภาพเก่าเลยนะเห็นไหมกลายเป็นใหม่เลยไปเห็นแล้วอัศจรรย์พันลึกเลยจริงไหมล่ะเห็นไหมพี่สีกับทนายก็กับผู้พันก็เกือบฆ่ากันอยู่ตรงนั้นแหละจริงไหมเพราะไปปิดไฟเนี่ยในห้องน้ำผู้พันโมโหเลยวันนั้นใครอันนั้นตอนเสร็จแล้วหรือว่าตอนเสร็จเฮ้ยอันนี้วันนี้กูพูดอะไรวะเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วเนี่ยฮะเฮ้ยมีคนดูยังวันนี้เนาะเราพูดถึงถ้ำแจ้งนะคนก็จะถามว่าถ้ำแจ้งทำไมถึงชื่อถ้ำแจ้งเพราะมันไม่มืดไงถ้ามืดเขาไม่เรียกถ้ำแจ้งนะเขาเรียกถ้ำมืดเอ้ยทำไมถึงถ้ำแจ้งเพราะมีอาจารย์ตะวันไงมีตะวันเห็นไหมมันก็เลยไปแจ้งสว่างขึ้นมาตอนนี้เห็นไหมเป็นพระหนุ่มนะที่โอ้อัศจรรย์นะเห็นไหมเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยนะตอนนี้เห็นไหมถ้าจะอีกสัก10ปีเขาไปพูด20ปีนี่เสียเวลาเสียประโยชน์ตัวมากเห็นไหมถ้ารออีกสัก10ปีเขามาพูดเห็นไหมอันนี้พูดมาเนี่ยโอ้ยเห็นไหมมันเกิดประโยชน์มากเกิดประโยชน์ต่อศาสนาต่อคนเห็นไหมสร้างคนได้มากมายก่ายกองนี่ขนาดมานี่เมื่อกี้ก็ถวายกูแสนหนึ่งเห็นไหมโอ้โหนะไอ้อ้วนก็จะถวายกูเหมือนกันเลยรอก่อนรอก่อนวันที่เท่าไหร่นัดมาอ้วนมันต้องนัดวันที่นะเว้ยเมื่อจะยาวนัดวันที่10นะเว้ยเดี๋ยวมาชนสองเจ้าภาพนี่แหละคนนะกูก็เลยว่านี่แหละพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอนิจจังมันไม่แน่นอนไม่เที่ยงตั้งแต่นั้นมากูก็เริ่มนอนหลับแล้วล่ะเพราะกูนึกถึงอนิจจังมันไม่เที่ยงนะครับกูคงหมดหวังแล้วล่ะถ้าหลวงพ่ออย่างเงี้ยสมมติเนี่ยไอ้เรื่องว่ามันเรื่องเก่าๆใช่ไหมหลวงพ่อทานศีลภาวนาเงี้ยสอนแล้วสอนอีกไม่ว่ากี่สำนักอย่างเงี้ยหลวงพ่อแต่ทำไมเนี่ยมันไม่ซึมซาบเข้าไปในหัวใจหรือมันรู้สึกเข้าถึงไอ้ตรงนี้ตะกี้ผมเรื่องเดิมๆเนี่ยแหละหลวงพ่อมันจะไปซึมได้ยังไงอ่ะเมื่อตัวมันบังอยู่หลวงตาเคยพูดว่าถ้ามีกิเลสเข้ามาครองสู่ใจแล้วมันเป็นเครื่องกั้นมาที่จะให้ศีลให้ธรรมไหลเข้าไปสู่ตรงนั้นเห็นไหมแต่เข้าไม่ถึงเข้าไม่ได้คนที่เป็นอัตตาเนี่ยมันเหมือนจะไปสอนใครสักคนเนี่ยมันยกกาดไว้แล้วหลายชั้นเลยเหมือนเมื่อกี้หลวงตายังพูดเลยอ่ะมึงอย่าไปบังอาจสอนเมียมึงนะพระเนี่ยมึงมาบวชเนี่ยมาบวชปุ๊บเนี่ยจะไปสอนภรรยาเก่าเนี่ยอย่ามันขำเลยแหละเพราะมึงเคยดูดนมมันไงจริงอย่าบังอาจไม่ลงแน่นอนไม่ลงแน่นอนไม่ลงโอ้ยกูนี่ลองมาแล้วพิสูจน์มาแล้วมันพูดเรื่องเก่าขึ้นสักทีเห็นไหมเป็นลองไหมหลวงพ่อเป็นลองเยอะแหมนะเพราะฉะนั้นมึงอย่าบังอ่ะแม่คนหนึ่งมึงอย่าไปสอนพ่อแม่นี่สอนไม่ได้เลยไม่ได้ภาษาลีบุตรก็ไม่ได้เห็นไหมพระโมคคัลลาก็สามไม่ได้เห็นไหมสอนคนอื่นเนี่ยไม่ได้ที่จริงอ่ะเราการจะสอนที่จริงอ่ะสอนดีที่สุดคืออย่าสอนเราทำให้ดูมากกว่าเพราะสอนแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกมันเก่งทุกคนเนี่ยมีแต่คนเก่งๆจริงไหมล่ะเหมือนมึงนี่มึงจะเชื่อกูที่ไหนถ้าเชื่อป่านนี้มันก็ไม่ได้ไปถือต้มหรอกนะจริงไหมล่ะจริงไหมล่ะถูกเลยหรือเปล่าถูกต้มเลือดหมูแล้วโอ้ยตอนมันจะประมูลมันไม่ได้ปรึกษากูนะใช่ไหมแต่พอประมูลเสร็จเขาไม่ได้รถน่ะมันค่อยมาปรึกษาเห็นไหมเล่าให้ฟังเฉยๆโอ้ยมึงอย่ามาพูดมึงจะมาเล่าอะไรบ่อยทุกวันมาที่นี่ฮะหูกูชาเรื่องไอ้รถเนี่ยนะเอาหลวงตาครับแล้วถ้าอย่างนี้เราจะไปเทศโกรธแม่โกรธเมียอย่าไปพูด
อย่าไปพูดเลยการพูดธรรมะนี่พูดเป็นกลางๆเห็นไหมไม่ได้เจตนาไม่ได้เข้าไปตัดสินเห็นไหมแล้วจะใครจะน้อมเอา10คนนั่งฟังอยู่นี้ตีความหมายไป10อย่างหลวงตาถึงบอกว่า100คน100เหตุผล100คน100ธรรมะเพราะนิสัยต่างกันนะไม่มีทางหรอกพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้อธิบายนะนะจำไว้ท่านใช้วิธีเหมือนกับเราจะไปอธิบายนี่สีแดงให้คนตาบอดจะกำเนิดฟังพระเจ้าไอ้เจ้าบอดจะกำเนิดก็บอกว่าสีแดงเป็นลักษณะยังไงมึงก็พยายามอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจถึงจะเอามือคำดูนะสีแดงเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เข้าใจอยู่ดิพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช้วิธีนั้นใช้วิธีรักษาตาคือปฏิบัติถ้าตามันหายบอดแล้วนะมันก็เห็นเองไม่ต้องอธิบายใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราใครเห็นทุกคนนั้นเห็นธรรมใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราจะถากดถึงก็จับชายจีวรก็อยู่ห่างไกลท่านจำไว้เหมือนกับคนว่าโอ้ยผมมาอยู่วัดเนี่ยโอ้ยพระมาอยู่วัดก็ตกนรกเหมือนกันถ้ามาอยู่วัดแล้วฮะมันได้บุญโอ้ยหมาแมวที่วัดที่กูว่าได้ดีหมดแหละจริงไหมจิ้งจกอะไรกูแก่เนี่ยจริงไหมมันต้องประพฤติความดีพัฒนาตัวเองจริงไหมไม่ใช่รอให้อะไรก็ไม่รู้นะเอาสิลองไม่เชื่อก็ลองเอาให้ใครว่าเลี้ยงกุมารทองเดี๋ยวกูจะซื้อมาให้ฮะมึงจะรวยจริงไหมเอาสิจริงไหมแหมกูยังว่าเลยเห็นไหมที่กูบาพงเทพให้เขาปั้นพระศิวลีที่วัดห้วยหลวงปั้นเสร็จ 20,000 กว่าจริงไหมเอ้าเขาบอกจะได้โชคลาภปั้นพระศิวลีแล้วมึงปั้นทำไมมึงเป็นหนี้คนปั้นเนี่ยฮะคนปั้นเลยมีโชคลาภไอ้พระที่นะฮะเหมือนที่นครสวรรค์ไปปางสักบันนั่นเห็นไหมรู้ไหมว่าเขาจะซื้อที่สามล้านประมาณเนี้ยติดหนี้เขาอยู่สามล้านไม่เคยได้จ่ายค่าที่ดินเลยทำไมล่ะเงินตลอดเข้ามาเขาปั้นพระเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่สามองค์ก็เลยไม่ได้มีเงินจ่ายค่าที่กูก็เลยว่าทำไมมึงไม่ขอเวสสุวรรณมาขอกูทำไมเขามึงปั้นรูปกูขอกูได้เลย อันนี้ปั้นเวสสุวรรณมึงไม่ขอเวสสุวรรณนู่นฮะกูให้ปัญญาที่กูพูดเนี่ยคือให้ปัญญาแง่คิดไงเข้าใจไหมจะไปปั้นทำไมมันเสียตังค์ขึ้นอยู่ที่มึงประพฤติฮะมันได้ขึ้นอยู่ที่มึงจะไปปั้นรูปใครจะบอกให้พูดหน่อยสิทำงานหน่อยเออมีคำถามจากเพจพระอาจารย์ตะวันมาอยู่ครับเอาเอาหน่อยนะครับทำไมผมถึงมีความรู้สึกสุขทุกข์กลัวตกใจโกรธเร็วและแรงมากหลังจากการมาให้ตอบแทนไหมหรือมันลงตาอ๋อเรียกบอกอะไรมันรู้สึกสุขอะไรนะสุขทุกโกรธอะไรแรงขึ้นกว่าเดิมหลวงพ่อเมื่อก่อนไม่เมื่อก่อนไม่ได้ฝึกอ่ะหลังจากอ๋อแสดงว่ามันเป็นคนกลับมาเป็นคนแล้วถ้าไม่มีความรู้สึกก็ไม่ใช่คนแล้วคือเวลาเราเห็นอารมณ์ชัดไงถ้าฝึกเมื่อก่อนเราไม่ได้ดูมันเหมือนไม่มีเราไม่เห็นไงพอเรามาฝึกอานาปานเนี่ยมันเริ่มเห็นแค่กระทบนิดหน่อยมันก็จะเห็นชัดเจนมันก็เหมือนแรงที่จริงมันเท่าเดิมมาแหละเข้าใจไหมครับต่อไปยิ่งจะทุกข์กว่านี้คือจะเห็นแรงกว่านี้เห็นชัดเจนเห็นโทษเห็นชัดเห็นแจ้งอ่ะเข้าใจไหมเอาตอบนั่นแหละสรุปพ่อตอบทั้งหมดเลยมีคำถามอีกแล้วให้ทำงานหลวงพ่อตอบไปแล้วจากคุณอโรชาครับขอถามพระอาจารย์ตะวันโปรดอธิบายคำว่าอริยสัจ4 3รอบ12อาการด้วยจะฝากรอฟังครับโหรอบ12อาการได้มั้ยยาวเลยแหละเรื่องนี้นะพิจารณาเอาเองเนาะเรื่องนี้นะ
คือบางอย่างมันก็ต้องอาศัยความรู้ที่ต้องประจักษ์กับตัวเองมันสอนกันทั้งหมดไม่ได้หรอกธรรมะนะต้องอาศัยการเจริญสติสมาธิของตัวเองที่สมบูรณ์แล้วก็จะประจักษ์นะถ้าว่าตอบถามตามตำราก็ตอบตามตำราเห็นไหมเราเคยถามครูบาอาจารย์นะเราเคยถามท่านถามท่านสามคำถามคำถามแรกเราเป็นคนที่ไม่เคยเข้าวัดไงแล้วก็ถามเลยโอ้ท่านเป็นใครมาจากไหนนะแต่ไม่ได้ถามแบบนี้นะคิดในใจพอถามเสร็จก็ตั้งใจว่าจะถามนั่นแหละแต่ยังไม่ทันได้ถามเลยท่านตอบก่อนอีกวันนึงเราก็เลยถามเอ๊ะท่านรู้ใจเราเหรออย่างเงี้ยเราก็เลยตั้งคำถามอีกถ้าท่านบวชมาท่านศึกษาเรื่องนี้มาให้ท่านเล่าเรื่องนรกสวรรค์ให้ฟังหน่อยเนี่ยอันนี้เป็นคำถามที่3ที่เราถามท่านท่านตอบกับเราว่าทุกอย่างที่สงสัยเนี่ยจะต้องเห็นด้วยตัวเองนะตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่ได้ถามเลยก็ไปนั่งเฝ้าดูตัวเองอย่างเดียวอันนี้จากคุณเวทาอันนี้ถามเรื่องราวในพระไตรปิฎกมาการพามุตตาเอาทำงานแล้วหรือเปล่าเอาข้อหมู่มาเอาเรื่องพุทธทำนายมีในพระไตรปิฎกไหมครับหรือเป็นแค่เรื่องเล่ามีนะพุทธพยากรณ์ก็มีอยู่นะแต่ว่าก็อยู่ในตำราอยู่ดีกูก็ไม่แน่ใจเพราะกูเกิดไม่ทันแต่ถ้าในตำราถ้าจะพูดในตำรามีนะถ้าเรียกว่าพุทธพยากรณ์ไว้อยู่คือทำนายล่วงหน้านั่นแหละมีนะมีนะเหมือนกับท่านว่ายุคนี้มันเป็นยุคโปรโตโคสะยุคหลงโฆษณาอย่างเงี้ยเห็นไหมยุคหินลอยน้ำอย่างเงี้ยทำไมหินถึงลอยน้ำได้ก็เพราะว่าท่านบอกว่าคนชั่วๆเนี่ยโฆษณาให้เป็นคนดีก็ได้เข้าใจไหมมึงเห็นคนดีไหมล่ะเยอะแยะเลยจริงไหมล่ะคนดีๆโฆษณาทำลายให้เป็นคนชั่วก็ได้เห็นไหมมันเป็นเหรียญสองด้านเห็นไหมนี่เขาเรียกโพลโตโคสะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องภาวนาเรื่องศาสนามันมีอยู่สามยุคมันมีวิมุตติยุคเห็นไหมยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกวิมุตติยุคถ้ายุคกลางมาก็สมาธิยุคแต่ว่าตอนนี้มันเป็นคานยุคยุคทานเยอะทานเหมือนมึงเนี่ยทานไม่บรรยังบรรยังเลยเห็นหมาผอมๆอยู่ข้างถนนมึงก็เอาละยุ่งกับเขาละเสือกเลยเขาจะไปหาน้ำหาข้าวอะไรให้มันกินอย่างเงี้ยจริงไหมล่ะเพราะใจคนมันอยากทานเพราะเราสอนแต่เรื่องทานเราต้องสอนให้ครบนะทานศีลภาวนานะนะจำไว้ทานอย่างเดียวนี่โจรมันก็ทำได้ไม่ทานจริงไหมแต่ศีลนี่สิเป็นตัวหนึ่งที่ตัวบ่งบอกเห็นไหมทานศีลและก็ภาวนามันถึงจะรู้แจ้งเห็นไหมพอคราวนี้หลวงพ่อผมถามเรื่องศีลเนี่ยศีลเนี่ยผีเลนนะสุนกติงยันตีผีเลนนะโพกทางตะปางใช่ไหมหลวงพ่อแล้วก็ผีเลนมีผู้ติงยันตีเนี่ยแล้วก็ศีลเนี่ยทำไมถึงให้โพกทับทำไมถึงให้นิพพานทำไมถึงเป็นอย่างนี้หลวงพ่อสีเลนะสุขติงยันติเห็นไหมสีเลนกับสีนำไปสู่ความสุขในภาษาบ้านเราว่าสีนำไปสู่ความสุขผู้ใดมีสีเนี่ยนอนก็หลับสบายเห็นไหมเป็นผู้อาจหารไม่กลัวเพราะเราไม่โกหกเพราะเรามีสีเห็นไหมมันก็เลยมีความสุขนะทุกวันนี้คนที่ไม่มีความสุขเพราะมันกลัวเพราะมันโกหกกลัวคนรู้ไปนอนก็สะดุ้งหวาดกลัวเห็นไหมนี่คือศีลนำไปสู่ความสุขสีเลนะโพกสัมปทาศีลนำไปสู่พวกทรัพย์เข้าใจไหมศีลเนี่ยถ้าบุคคลใดคนมีศีลมีขบไม่โกหก
ทำความดีความงามคนก็เชื่อถือเห็นไหมใครก็อยากคบค้าสมาคมเพราะมีศีลพูดอะไรก็มีสัจจะจริงไหมมาใครก็อยากคบทำมันก็นำไปสู่การพกกระซับหาพกกระซับได้เห็นไหมไปที่ไหนก็มีแต่กัลยาณมิตรที่เกื้อหนุนจุนเจือนี่สีเลนนิพุติยันติจัสมาสีรังวิโสสยสีนำไปสู่นิพพานที่จริงศีลก็คือใจเรานี่ตัวเรานี่แหละถ้ามีศีลเนี่ยตัวเรานี่แหละจะมีใจเราก็จะมีกำลังขึ้นเห็นไหมใจเรานี่จะมีกำลังขึ้นคือเราจะมีกำลังใจกำลังจิตกำลังใจเพิ่มขึ้นทำอะไรก็จะสำเร็จจำไว้อาหารเห็นไหมมันก็เลยนำไปสู่ความเพียรถึงขั้นบริสุทธิ์ได้ถึงขั้นนิพพานได้นะไม่ธรรมดานะศีลเนี่ยนะทุกวันนี้เราผิดศีลผิดธรรมมันก็เลยไม่มีนะมึงต้องถามอาจารย์ตะวันกับกูก่อนมาอ่านนะจากคุณชัยครับสอบถามครับสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าสร้างวัดหรือสร้างคนครับพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างวัดนะตอบให้ฟังหน่อยโอเคสกิดแล้วสกิดแล้วจ้ะหลวงตาตอบแล้วงั้นก็อธิบายต่อหน่อยหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สร้างวัดวัดที่ว่าเนี่ยคืออะไรอย่าลืมครับมันใช้คำว่าวัดวัดนี่คือวัดจิตวัดใจนะฮะวัดปฏิบัตินะเห็นไหมข้อวัดเห็นไหมเราเอาความหมายคำว่าวัดนี่นะเห็นไหมเมื่อก่อนเนี่ยเห็นไหมถ้าใช้คำว่าอารามก็ได้เนาะใช้ภาษาหลายๆอย่างแต่ว่าวัดตัวนี้พวกเราก็มาตั้งที่หลังเห็นไหมยังที่พระพุทธเจ้าอยู่วัดเชตวันวัดอะไรเงี้ยเห็นไหมก็มีคนสร้างถวายนะท่านไม่ได้ไปหาพระป่านะพระพุทธเจ้าน่ะฮะท่านไม่ได้พิมพ์ซองแฉกนะจริงๆวัดเทวันเนี่ยทุกวันนี้มันโอ้ยฮะมันอะไรกันนักหนาฮะเหมือนคนพูดเรื่องอะไรพุทธกาลเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมโอ้ยังก็เคยอยู่ฮะจากคุณเอเลียนครับสัมมาทิฏฐิเดี๋ยวถามกูหรือถามอาจารย์ตะวันมึงต้องครับแล้วแต่ครูอาจารย์เอ้านี่แหละมันจะแย่งกันตรงนี้มึงอย่ามาทำอย่างนี้เอาเป็นอาจารย์ก็ได้อาจารย์ก็ได้สลับเสียงมากนะสัมมาทิฏฐิคืออะไรครับอ๋อตอบเป็นความเห็นที่ปราศจากอคติไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลาเหมือนเราฟังธรรมเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็อย่าเพิ่งคัดค้านวางใจไว้กลางๆเนี่ยสัมมาทิฏฐิใจกลางๆที่เปิดใจเรียนรู้ได้นั่นเองจบแล้วตอบจบแล้วจบแล้วจากคุณวัชรินครับสัญญาที่ติดตัวเรามาข้ามภพข้ามชาติมันจะแสดงขึ้นมาให้เราใช้เมื่อใดแล้วถ้าเกิดเราตายไปสัญญาตามเราไปมันขาดจากอายตนะทั้ง5ก็หมดอย่างนี้แล้วสัญญาจะเกิดหลังความตายได้ยังไงครับให้กูตอบหรือให้อาจารย์ตะวันตอบเขาเลยนะผมมาครับเอาหลวงพ่อแล้วกันหลวงพ่อเอาหลวงพ่อแล้วอย่าลืมนะทีนี้เราจะพูดถึงอายตนะ อายตนะมี6ใช่ไหมอะไรล่ะอายตนะภายในไม่ต้องเกิดจากอายตนะภายนอกเหมือนเราไปนั่งอยู่เนี่ยมันไม่ได้กระทบเลยนะอยู่คนเดียวเนี่ยฮะสัญญาตัวนี้จะผุดขึ้นไม่ได้เกิดจากผลกระทบเลยนะไม่มีเสียงเราไปอยู่ถ้ำอยู่เขาคนเดียวเนี่ยเอาอยู่ลึกๆเนี่ยคิดว่าอายตนะภายในเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไหมล่ะเห็นไหมตัวสัญญาจะผุดขึ้น
มันต้องอาศัยการกระทบเลยเหมือนอารมณ์ทางเพศเนี่ยไปอยู่คนเดียวนั่นน่ะในถ้ำห่างไป20กิโลทำไมเกิดอารมณ์ทางเพศได้ล่ะจริงไหมล่ะไปนั่งปุ๊บลองเนี่ยโอ้โหทั้ง AV ญี่ปุ่นหนังพรตามมาเยอะแยะเลยจริงไหมสัญญาไหมล่ะส่วนมากมันจะจำแต่เรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีไม่ค่อยจำหรอกไม่ค่อยผุดขึ้นหรอกฮะจำไว้จริงไหมแสดงว่าอีนี่คิดแต่เรื่องไม่ดีเอาหลวงพ่อแล้วถามว่าทำไมเวลาไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันขึ้นแล้วสิ่งดีๆทำไมมันไม่ค่อยขึ้นมาหลวงพ่อเพราะว่าเราทำตัวนี้มาก่อนมันแรงอันไหนตัวไหนมีกำลังอ่ะนะแรงกว่านะมันก็จะขึ้นมาครับอย่าลืมว่าอุปนิสัยปัจจโยเนี่ยนิสัยตัวนี้เกิดจากอนุสัยที่ส่งผลจากสัญญาตัวนี้แหละจริงไหมมึงรู้ไหมตอนเด็กเนี่ยมันก็เริ่มมีสัญญาแล้วนะเริ่มคานแล้วเพราะคานปุ๊บสับตอนเด็กเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือคือเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงมันยังไม่สมบูรณ์มึงรู้ไหมธรรมชาติเนี่ยมันจะปกป้องมึงรู้ไหมยอดไม้ดอกไม้เกิดขึ้นมาใหม่ๆจะสวยงามแม้แต่หมาน้อยสัตว์ต่างๆที่เล็กๆอย่างน่ารักเพราะมันป้องกันตัวเองไม่ได้มันก็เลยเอาความน่ารักนี่แหละป้องกันเข้าใจไหมเห็นไหมคนเห็นก็จะน่ารักไม่กล้าทำร้ายเขาเข้าใจไหมนี่คือธรรมชาติจำไว้แต่ตอนเป็นเด็กข้านไปเนี่ยขี้ออกกินขี้เริ่มกินมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ขี้ออกกินขี้คว้าใส่ปากทันทีเลยเห็นอะไรก็เอาใส่ปากเลยเด็กเนี่ยจริงไหมพอโตมาหน่อยเริ่มแล้วใครล่ะเป็นคนสอนแม่เห็นไหมพ่อแม่ซื้อตุ๊กตาให้มั่งซื้ออะไรให้มั่งทีนี้ก็เริ่มยึดแล้วของกูแล้วย่างกันแล้วจริงไหมเริ่มยึดตอนนั้นยังไม่สมบูรณ์เขาเรียกว่าอินทรีย์พละห้าอินทรีย์อะไรต่างๆเนี่ยยังไม่สมบูรณ์แต่พอโตขึ้นมาหนุ่มสาวเนี่ยเริ่มสมบูรณ์ครบเลยทีเนี้ยเริ่มแล้วผู้หญิงก็เริ่มมีนมมีอะไรขึ้นมาเนี่ยฮอร์โมนขึ้นมาแล้วอยู่ไม่เป็นสุขแล้วผู้ชายก็เหมือนกันทีเนี้ยอนุสัยเก่าเนี่ยเอาละบวกกับอันใหม่ส่งเสริมกันเข้าไปมึงอย่าลืมว่าแม้จะอยู่ครอบครัวที่สมบูรณ์ขนาดไหนมันก็จะแตกต่างกันมากคนอยู่ในบ้านนั้นไม่เหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าโอ้ยสิ่งแวดล้อมไม่ดีสิ่งแวดล้อมไม่ดีดีแม่งก็ชั่วก็พระพุทธเจ้ายังบอกว่าความดีความชั่วมันอยู่ที่ชาติกำเนิดเข้าใจไหมนี่แหละคืออนุสัยนี่แหละหรือเรียกว่าสันดานที่ตามนอนเนื่องอยู่มาผมกูอธิบายยาวมากเลยแล้วเนี่ยแล้วหลวงพ่อสมมติเราพอมีสติว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ดีเลยมันรู้สึกว่าให้โทษกับชีวิตเรามันก็เบรกไงเห็นไหมมันมีเบรกมีสติมีเบรกถ้าไม่มีสติมันก็คิดเพลินไปเห็นไหมมันจะรู้สึกตัวที่ไหนล่ะฮะเห็นไหมล่ะทุกวันนี้มันมีสติก็แต่ปากมีไหมสติมีมันมีน้อยมันไม่ทันเห็นไหมถ้าไม่มีมันก็เป็นบ้าแล้วคนเสียสติมันมีสติหมดเนี่ยมันไม่ทันไงมันมีน้อยมันไม่มีกำลังท่านถึงให้ฝึกสติให้สติมีกำลังรวดเร็วฮะมันจะมาถามอะไรนักหนาเห็นไหมล่ะไปฝึกเขาสิก็นี่ไงก็ที่บอกหลวงพ่อไงบอกสองปีว่า2,000กว่าปีสอนเรื่องเดิมๆเนี่ยไม่เข้าใจให้ทีนะหลวงพ่อมันเป็นอย่างนั้นเข้าใจได้ไงมันจะถามกันตรงนี้อีกสัก 5,000 ปีก็ต้องมานั่งถามอยู่นี่แล้วมึงยังไม่ตายก็เรื่องเดิมก็เรื่องเดิมๆนี่แหละคือว่าไม่ทำเองเนี่ยแหละมันจะไปทำยังไงมันเอาแต่ถามเนี่ยแหละนะใช่ไอ้คนถูกถามก็ไม่รู้จริงหรือเปล่ามันไม่รู้จริงไหมมันก็ลองมึงก็จะไปเห็นว่าเฮ้ยหลวงปู่นั้นเป็นพระอรหันต์มึงรู้ได้ไงมึงเคยเป็นหรือพระอรหันต์จริงไหมครับมึงรู้ได้ไงว่าอาจารย์ตะวันเป็นพระอริยะจริงไหมล่ะครับแล้วถ้าอยากเป็นพระอริยะทำไงมันก็ฝึกได้ไงไอ้บ้าจริงไหมบวชหลายพรรษาได้ไหมครับไม่ได้หรอกบวชแล้วก็ก่อนแล้วนินกินแล้วนอนไม่ได้หรอกก็เป็นหมูอยู่ดีกรรมฐานหมอนกิ่วจริงไหมมันต้องฝึกสิฝึกสติฝึกความเพียรโอ้ยมันไม่ฝึกเนี่ยก
ก็กูก็เคยบอกไงมึงอยากเป็นนักร้องเนี่ยมึงไปนอนฟังเพลงอยู่เนี่ยฮะถ้ามึงไม่ฝึกเป็นมึงจะได้เป็นนักร้องไหมล่ะไปนอนฟังแต่เขาอยู่นั่นน่ะถูกไหมล่ะมันต้องลงมือทำมากก็เหมือนกันทำมาเนี่ยเหมือนตำหมักหุงรู้จักตำหมักหุงไหมส้มตำจริงไหมหลวงพ่อฟังออกอยู่แหมาตาเท้าแขกและเดี๋ยวนี้มีตำบักหุงเนี่ย อยู่เนี่ยมึงไม่ลงมือกินมึงไปนั่งอยู่ต้องเปรี้ยวต้องเค็มอยู่เนี่ยอ๋อเมื่อวานรู้แล้วใช่ไหมถ้ามึงกินปุ๊บมึงจะรู้ธรรมะก็เหมือนกันฮะกินไหมล่ะเอาถามอาจารย์ตะวันบ้างเดี๋ยวผมถามอาจารย์ตะวันบ้างว่าอย่างว่าเวลาเราบูชาพระพุทธรูปย้อนไปที่หลวงพ่อว่าปั้นเมื่อกี้นะหลวงพ่อใช่ไหมเราบูชาพระพุทธรูปเนี่ยก็คือตัวแทนของพระพุทธเจ้านะหลวงพ่อกับพระติวลีเนี่ยเราจะบูชาอะไรจริงๆให้มันถึงหัวใจชาวพุทธจริงๆครับอาจารย์มันก็ต้องทานนะเพื่อว่าจะตรงในที่ท่านยกขึ้นมาเนี่ยตลอด 2,000 เนี่ยก็ทานเนี่ยเป็นสิ่งที่ปูอ่ะทานศีลภาวนาเนี่ยทานเนี่ยบูชาที่ว่าเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญก็ทานก็ทำลงทานแจกลงทานอย่างเงี้ยเหมือนหลวงตาทำเนี่ยทานอยู่ตลอดอ้วนเห็นไหมกูทานเยอะนี่รับประทาน ทานนี่แหละการบูชาทำแล้วจะบูชายังไงไม่ให้หลงครับอาจารย์ก็ต้องมีสติปัญญาไงต้องมีความพอดีอ่ะมันแล้วแต่ขั้นด้วยนะถ้าว่าขั้นที่มันจะออกแล้วเนี่ยมันก็เอาไม่อยู่เหมือนกันแต่ว่าขั้นต้นเนี่ยมันก็ต้องรู้จักความพอดีนะไม่ทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักความพอดีก็จะทุกข์มันอย่างที่เราทำเบียดเบียนตัวเองใช่เหมือนมึงทำอยู่เดี๋ยวนี้มันไม่มีความพอดีย้ำย้ำแพ้เก่าแล้วอย่างนี้ที่ว่าเราจะบูชาพระศิวลีอ่ะหลวงอาจารย์บูชาพระศิวลีอ่ะก็ทำตามท่านไงบางคนไม่รู้นะบางคนรู้แค่ว่าบูชาพระศิวลีนี่รวยอย่างเดียวมีโชคลาภอย่างเดียวจริงๆคุณของท่านนี่คืออะไรครับอาจารย์ท่านก็เด่นเรื่องทานไงทำทานเด่นเรื่องช่วยเหลือคนทำทานทำบุญก็มึงไม่สังเกตหรือพระก็บวชด้วยกันเนี่ยเอาสิทำไมคนเกิดมาก็เหมือนกันทำไมมีคนจนคนรวยอ่ะก็เพราะผลของการทานนี่แหละต่างกันไม่ใช่เขาไปบูชาพระศิวลีพระอะไรหรอกถ้ามึงอยากทำอยากรวยแบบพระศิวลีมีโชคลาภมึงก็ทานสิให้เหมือนท่านสิไม่ใช่ไปปั้นรูปท่านอันนั้นมันปัญญาอ่ะนะมึงอ่ะเห็นไหมฮะเห็นไหมล่ะปัญญาอ่อนคือปัญญาที่ไม่มีกำลังเห็นไหมล่ะเดี๋ยวไปหยิบกันหลวงพ่อแข่งนี่เห็นไหมพระพุทธเจ้าจะไปรู้ได้ไงวะมึงเคยเห็นพระพุทธเจ้าเหรอปางนี้ใช่ไหมครับไม่หรอกหน้าตาน่ะนะอ๋อแบบนี้มึงเคยเห็นไงเหมือนคนปั้นรูปยักษ์นี่อยู่วัดอะไรนะหลายวัดเลยวัดแจ้งไปมองโอ้ทำไมเขาปั้นเหมือนจังยังก็เคยเห็นยักษ์เห็นไหมล่ะจากกูละเคยเห็นยักษ์ไอ้สีก็เคยยักษ์ยักษ์ละนิ่งยักษ์ละนิ่งยักษ์ไฮโลจำไว้ไม่รู้นะครับจากคุณสวนมะม่วงแปดริ้วครับขอถามค่ะบุญอุทิศให้กันได้ไหมพ่อแม่ตายายเราจะได้รับไหมครับนี่แหละมันถามปัญหานี่แหละมันจะสะเทือนกูอยู่เนี่ยบุญเนี่ยอุทิศไม่ได้นะไม่ได้ทำไมไม่ได้พระพุทธเจ้าว่าอาฐานะสี่ฐานะหนึ่งอะคือตายแล้วมันจุติทันทีมันเปลี่ยนภพแล้วแหละมันเกิดทันทีแล้วมึงจะทานไปให้ใครอุทิศให้ใครล่ะมันเกิดเป็นภพใหม่แล้วมันมีเนี่ยฐานะสี่มันไปเกิดเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นอะไรก็ตามนี่4อย่างเกิดแล้วจุติมีฐานะเดียวนี่เขาเรียกอาฐานะ4ฐานะ1ที่ได้รับบุญอุทิศก็คือเปรตเห็นมั้ยทําไมต้องถามพระพุทธเจ้าเขาบอกอยู่เออนะเอาบอกต่อไปก็ได้นําธรรมะพระพุทธเจ้าบอก
ฐานะ4ฐานะ1ทําบุญอุทิศไม่ได้นอกจากเปรตมีฐานะเดียวที่รับบุญอุทิศได้มีเปรตจําพวกเดียวด้วยนะจําพวกเดียวจําพวกอื่นก็รับไม่ได้ด้วยใช่จําพวกมึงก็รับไม่ได้ยังเป็นคนอยู่หรือเปล่ายังไม่จุติไม่ไม่พูดถึงนี่ครับมาเกิดเป็นคนล่ะมึงจะไปอุทิศยังไงล่ะถ้ามันไปเกิดเป็นวัวเป็นควายล่ะมันจะอุทิศได้ไงมันอุทิศยากใช่ไหมล่ะจริงไหมมันเกิดทันทีมันอยู่จิตทันทีมันเป็นไปไม่ได้ฮะแต่ว่าเราจะแสดงความเป็นกันดูแล้วเราลึกถึงยังไงนะครับหลวงตาอ้าวก็นั่นแหละก็ทำบุญอุทิศฐานให้แสดงความกตัญญูคนที่ทำนั่นแหละได้และหลวงพ่อก็ได้ด้วยผลพลอยได้ใช่ไหมมันได้หลายอย่างแต่ถ้าชัวร์ๆเลยไม่ต้องรอเปลี่ยนพวกก็คือทำเอาเองนะหลวงพ่อไม่ต้องก็ได้ไงก็มึงทานเองไม่ใช่เหรอครับฮะมึงก็ต้องได้รับสิมันจะหายไปไหนในสิ่งที่มึงทำจริงไหมนั่นแหละกรรมจริงไหมล่ะถามจากคุณมิตรจีครับกราบเรียนถามอาจารย์ตะวันตอนนี้ฝึกอานาปานสติมาระยะหนึ่งไม่กำหนดอีกแล้วคือเขาพิมพ์แค่คำว่าเรียนถามหลวงค่ะหลวงหลวงค่ะหลวงแสดงว่าคนใต้เนาะเขาเรียกหลวงหลวงตาหลวงตาหลวงพี่ไม่ใช่ว่าคำถามนี้ผ่านถามว่าไงนะบอกว่าตอนเมื่อเกิดโทสะจะปวดหัวมากมีผื่นขึ้นที่ลำคอและขึ้นผื่นขึ้นที่หน้ามันเกิดจากอะไรครับเกิดจากสภาวะจำไหมถ้าคนจะเป็นสภาวะถึงตัวเนี้ยถ้าเราโมโหเนี่ยมันจะร้อนขึ้นมันจะทำให้หน้าบวมปวดหัวมันจะระเบิดนะบางทีหัวใจเต้นตุ๊บ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 เลยนะพวกนี้มันจะห้ามไงมันจะเห็นชัดเจนนะเอาวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะมีคนดูเยอะไหมเนี่ยเห็นผมเรียนถามนิดนึงนะวิธีปกครองครับวิธีดูคนนะครับที่ผมมาวันนี้นะครับผมอยากจะทราบว่าไม่ทราบทำยังไงครับที่ผู้หญิงเนี่ยลูกน้องผมสามคนเนี่ยมันทะเลาะกันแล้วนะแล้วผมก็วิธีนั่งผมพูดซาแทนที่จะนั่งประจันหน้าอย่างนี้ผมไม่นั่งแค่นั่งหันหลังกันลูกน้องหรือเมียลูกน้องหรือเมียลูกน้องครับแล้วทีนี้ผมมาดูแล้วที่ผมมาเนี่ยนะมาดูว่าที่ท่านดูเนี่ยคนเยอะแยะมากมายมหาศาลเนี่ยนะผมคิดว่ามันต้องสุดยอดในการปกครองที่สามารถที่สามารถไม่ทะเลาะพระสามองค์เนี่ยบางทีไอ้เวลาพระองค์แรกจับอย่างนี้ผมอยู่วัดนะเดี๋ยวนี้ก็มองอะไรคุณเดียร์เคยมีประสบผมเป็นคนประเคนอยู่วัดผมประเคนทีนี้ผมก็ต้องเวลาไปถวายเนี่ยผมนับว่า55ผมก็เอาทุเรียนนั้น20เม็ดแต่บางองค์เนี่ยไม่ได้กินนับเอา5เท่าไหร่ท่านแค่นี้เอาครับผมครับถ้าเราถ้าอยู่ด้วยธรรมะถ้าเขาเอา5ก็ถือว่าโอ้โหเขาให้ธรรมะเราอย่างเงี้ยก็จะคิดอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่มีความที่ว่าอยากได้อย่างนั้นเหมือนกับคนเอาเยอะๆเนี่ยเห็นไหมเขาอาจจะแกล้งแย่เราธรรมะมั้งวันนี้เราอดดีกว่าอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่กันอย่างเงี้ยถูกไหมไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้หลวงตาก็เคยนั่งอยู่หางแถวนะบางทีเนี่ยประตูเหลือแต่หัวตอนแรกก็ลุ้นอยู่เหมือนกันแหละแต่ตอนนี้ได้ทีแล้วล่ะเพราะนั่งหัวละมันมีขั้นมีตอนมันทนเอาหน่อยนะเป็นขั้นของการฝึกแหมมันก็ต้องมีประถมค่อยขึ้นมัธยมค่อยขึ้นปริญญาตอนแรกหลวงตาก็นั่งหางแถวก็จะมาถึงกูก็ลุ้นอยู่ทุกมือทุกวันแหละจริงไหมล่ะแต่วัดนี้เราอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะไม่มีหรอกพระอยู่นี้ก็200กว่าเกือบ300แล้วแม่ชีก็เกือบ300แล้วก็ไม่เห็นมีปัญหานะอาจจะมีแต่ตัณหามีไหมแม่ชีฮะ
มึงอย่าปฏิเสธไม่ใหญ่นอมกูเชื่ออยู่ไม่มีแล้วล่ะไม่ใหญ่นอมนี่ศรัทธาหลวงตาเห็นไหมเพราะเขาศรัทธาไงนี่ยังหลวงตาว่าตอนเย็นก็เรื่องพ่อใหญ่งอกหัวงอกผัวแกนี่แหละอดีตผัวฮะพ่อใหญ่งอกเนี่ยเลี้ยงวัวเมียก็กลัวผัวเนี่ยไปติดวัวก็เลยพยายามจะหาทางให้ไม่ให้ผัวเลี้ยงสัตว์พอขายวัวเสร็จพ่อใหญ่หัวงอกก็ไปซื้อเป็ดมาเลี้ยงไม่ใหญ่น้อมก็จัดการกูได้กินลาบเป็ดทุกวันเสร็จเรียบร้อยเป็ดซื้อควายมาอีกเห็นไหมเอาไปมาทุกวันนี้ก็ไม่แล้วเพราะอย่างงี้เห็นไหมเพราะศรัทธาไงพวกแม่ชีที่วัดเนี้ยเขาอยู่ด้วยความศรัทธามั้งด้วยศรัทธาหลวงตามั้งนะหลวงตามองอย่างนั้นนะพอดูเวลาหลวงตาไปไหนเข้าว่าถ้าหลวงตาไม่อยู่วัดเนี่ยเชื่อไหมแม่ชีนี่จะเงียบเหงามากจริงหลวงตาสังเกตดูเป็นบ้างใช่ไหมเห็นไหมเหมือนอะไรล่ะหลวงตาก็เลยไม่พยายามรีบกลับมาไงเพราะว่าวันไหนถ้าหลวงตาเดินเข้าศาลานี่รู้สึกว่าโอ้โหนะเห็นไหมแปลกไหมเพราะว่าเขาศรัทธาเข้าหลวงตาเป็นหลักเป็นไอดอลของเขาไอดอลใช่ไหมพระก็เหมือนกันเห็นไหมถ้าเราศรัทธาครูบาอาจารย์เห็นไหมไม่มีปัญหาหรอกแต่คนมันไม่ศรัทธานั่นน่ะมันถึงมีปัญหาจำไว้หลวงตาไม่เห็นมีปัญหานะเพราะไม่ฉี่อยู่วัดเนี้ยขนาดอยู่เยอะๆนะอยู่วัดไหนนะไม่ฉี่ตีกันแล้วแถวหนองแสงสร้อยจำชื่อไม่ได้หรอกหลวงพ่อจำชื่อไม่ได้นั่นแหละเห็นไหมอยู่ด้วยกัน 4-5 คนตีกันใส่หน้าพระประธานเลยนั่นตบกันเลยนั่นเห็นไหมที่ไหนก็หลายเยอะแต่วัดนี้ไม่มีนะอย่างมากก็แค่ถือมีดมึงจะเอาเปล่าแค่นี้ยังไม่ได้ลงมือเนาะแล้วก็ทางไทยเขาเป็นของอาจารย์อาจารย์ตะวันเลยจากคุณเอสสวนโคกลางครับเรื่องมีกรรมเป็นของกันหน่อยครับไหนบอกว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปครับพ่อแม่ทำกรรมไม่ดีทำไมลูกถึงได้รับกรรมครับไม่คนละคนกันแต่ว่าคนที่มาเกิดด้วยกันเนี่ยเขามีเขาเรียกว่ามีกรรมร่วมกันมาคือมันสภาวะรองรับกันได้เหมือนคนรวยเขาก็พยายามอยากจะให้มีลูกอย่างเงี้ยลูกก็ไม่ติดอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคนที่จะมาเกิดด้วยกันได้เนี่ยมันมีกรรมระบุไว้แล้วนะเขาสามารถแกะได้ด้วยซ้ำนะว่า DNA ของคนเนี่ยสามารถจะบอกได้เลยว่าคนเราจะป่วยช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ด้วยโรคอะไรตัวเนี้ยจบแล้วเหรอจบแล้วจบแล้วเห็นไหมหลวงตาก็วันนี้แจมกันมาโอ้วันนี้ยืดยาวเหมือนเดิมนะเนาะนะอาจจะเป็นไร้สาระเป็นส่วนมากเพราะหลวงตาก็ไม่มีสาระชุดแต่ต้นแล้วล่ะจริงไหมหลวงพ่ออีกนิดนึงได้ไหมพูดถึงเรื่องศรัทธาอีกนิดนึงหลวงพ่อเวลาคนมาบวชทุกคนเนี่ยหรือว่าคนอุทิศตนเองออกจากบ้านอย่างเงี้ยหลวงพ่อเพื่อมาอยู่วัดหรือมาฝึกหัดปฏิบัติตนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อะจะมาน้อมมาศรัทธาอยากจะพ้นทุกข์อย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปเนี่ยศรัทธามันเริ่มคลอนแคลนบางคนเริ่มสึกไปบ้างบางคนเริ่มอะไรเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรหลวงพ่อศรัทธานำบอกมามันเสื่อมไงมันก็มีเสื่อมมันไม่เที่ยงไงมันก็เป็นเรื่องของอนิจจังอยู่แล้วจริงไหมหลวงตาก็เหมือนกันเหมือนเขาบอกว่าหลวงตาเนี่ยโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้มันจะเสื่อมอย่างเงี้ยหลวงตาไม่เสื่อมหลวงตากล้ารับประกันเลยว่าหลวงตาเนี่ยไม่เสื่อมใครจะเสื่อมก็เสื่อมไปแต่หลวงตาไม่เสื่อมไงหลวงตาไม่ได้ไปมองที่คนอื่นนะมองที่หัวใจตัวเองว่าตัวเองไม่เสื่อมไงจริงไหมล่ะมันจะไม่เสื่อมตรงไหนกูไม่เสื่อมอ่ะใครจะเสื่อมก็เสื่อมไปสิจริงไหมล่ะไม่ใช่ปัญหาของกูนี่จริงไหม
เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยมันจะเสื่อมตรงไหนนะเมื่อมันต้องดูหัวใจตัวเองศาสนามันไม่ได้เสื่อมหรอกแต่จิตใจคนนั้นแหละเสื่อมแล้วทำยังไงหลวงพ่อให้มันจิตใจตั้งมั่นแน่วแน่ขนาดนี้หลวงพ่อก็ทำแบบกูไงจริงไหมล่ะกูก็ทิ้งมาเหมือนกับพวกมึงเนี่ยเมียกูก็มีตั้ง 7-8 คน 9 คนกูก็ทิ้งมามึงคนนี้ 2 คนเองมึงอ่ะจริงไหมลูกมึงก็แค่ 3 คนกูลูก 6 กันอ่ะจริงไหมไม่รู้ว่าถามดีไหมคำถามเมื่อกี้จริงไหมล่ะกูยังทิ้งมาได้กูบ้านกูก็มีที่ดินกูก็มีอะไรกูก็มีหมดกูก็ทิ้งหมดกูศรัทธาไหมล่ะจริงไหมล่ะกูก็ยอมเป็นกูสละชีวิตให้พระพุทธเจ้าเอาสิชาติหน้าค่อยว่ากันใหม่ชาตินี้ซัดกันเลยเต็มที่อย่างเงี้ยเอาสิหัวใจกูแท้ๆทำไมกูจะอบรมมันไม่ได้วะอย่างเงี้ยฮะจริงไหมกูจะแพ้อยู่ตลอดเลยกูอย่างเงี้ยจริงไหมฮะกูก็ซัดของกูสิจริงไหมทุกวันนี้มึงเห็นไหมล่ะเพราะกูไม่เสื่อมเขาจะไปเสื่อมได้ยังไงคนอื่นเสื่อมอื่นเสื่อมก็เสื่อมไปสิจริงไหมล่ะแม้ครูคนเดียวกันนักสอนวิชาเดียวกันนักเรียน20คนยังมีสอบตกสอบที่1ได้มึงจะแปลอะไรนักหนาจริงไหมล่ะวันนี้ก็สมควรเนาะหลวงตาก็ขออนุโมทนากับบริษัทเชอร่าเชอร่าห้าห่วงจำกัดมหาชนเนาะคือหลวงตาเหลือกุฏิอยู่ประมาณ80กว่าหลังก็พอดีเชล่าเขาอาจจะทำให้80หลังเนี่ยนะแล้วก็ออกพรรษาผมจ่าว่าจะต่อศาลาอีกประมาณ20กว่าเมตรนะการต่อกับการสร้างใหม่เนี่ยมันต่างกันสร้างใหม่มันสร้างง่ายกว่าถ้าไปต่อเนี่ยโอ้ยากนะแล้วตอนนี้ก็ผมจ่าตั้งงบประมาณไว้10ล้านเชล่าก็เป็นคนเป็นต้นให้เป็นทำให้เนาะก็ขออนุโมทนาบริษัทเชอร่าจำกัดมหาชนแล้วก็บริษัทน้ำมันพืชเกสรก็เป็นต้นบุญนะทำกุฏินะทางศาลาทางกุฏิไม่ชีเจนก็ขออนุโมทนาบริษัทแหลมทองค้าข้าวบริษัทโกเกะเนาะบริษัทหลายๆบริษัทในเครือพนสินครุปนะแล้วก็บริษัทกลุ่มอีเวิร์นกลุ่มอีเวิร์นนะเนาะไม่รู้เป็นภาษาอีเวิร์นหรืออีไหนอ่ะเขาชาไข่มุกเหรออีเวิร์นเนี่ยนะโอ้กูไม่รู้เพราะกูไม่เคยกินชาไข่มุกใหญ่สุดในประเทศไทยเลยเหรอชาอีเวิร์นเนี่ยนะอ๋อแต่ไต้หวันอ๋อแล้วก็บริษัทร้านวัวเลนหมูใบยาเล่นกินได้ครับพี่ว่าสามครับสามนะไปกินได้นะกินฟรีเลยนะเนี่ยก็ขออนุโมทนาสาธุการไว้ทำนะสาธุฮะไอ้วันมึงเสร็จแน่